พื่อไทยเสียทรงเข็นนิรโทษกรรมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลเมื่อเจออำนาจมืดที่มองไม่เห็นส่งสัญญาณความคอสังเกตแนบรายงานศึกษาการตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งมีนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานกรรมการเบรกส่งให้คณะรัฐมนตรีรายงานทราบเพื่อปฏิบัติไม่ใช่รายงานเพื่อทราบวันเป็นหัวเชื้อผลิตปรมาณูนิรโทษกรรมปล่อยผีคดีการเมืองยกประชาวัดดอนพรรคเพื่อไทยเสียทรงทางการเมืองหลังเสียเหลี่ยมถอดสลักแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราออกจากวาระประชุมรัฐสภาวุฒิสภาคว่ำร่างแก้ไขพรบประชามติเปิดประตูยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและศาลรัฐธรรมนูญประหารชีวิตทางการเมืองนายกนิกเศรษฐาทวีสินยังมีแรงบวกจากทุกสารทิศท้าทายบารมีบ้านจันทร์ส่องลาออกตัวแรงน่ากลัวยิ่งกว่าผีที่หยดต้องยกให้ขบวนการต่อต้านการเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติสกัดกิติรัตน์ ณรนองหลุดวงโคจรประธานแบงค์ชาติรัฐบาลอยู่ยังไม่ทันก้นหม้อดำขุนศึกถูกเขี่ยกระเด็นกระดอนออกจากสมรภูมิไปถึง4คนเศรษฐาพิชิตร้อยเอกธรรมนัสกิติรัตน์ไข่ต้มไข่ระหว่างบ้านจันทร์ส่องล่ากับอำนาจมือที่มองไม่เห็นคงต้องรอดูคิวต่อไปในฐานะบ้านจันทร์ส่องล่าเป็นตัวประกันของผู้มีอำนาจมือที่มองไม่เห็นคดีต่างๆที่เจาะคิวเชือดปลายปี2568ถึงรู้ดำรู้แดงว่าพรรคเพื่อไทยอิงแผ่ทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายกทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นแท่นประหารหรือได้รับใบบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับพฤติการและผลงานชิ้นโบแดงประเภทซูเปอร์เมกะโปรเจกต์แต่ก่อนเฉลิมฉลองคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่มีชนวนร้อนรัดคิวยั่วให้รัฐบาลเสียทรงโดยเฉพาะร่างพรบ4ฉบับประกอบด้วยพรบนิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองเสนอโดยต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลร่างพรบสร้างเสริมสันติสุขเสนอโดยพรรคเล็กนายปรีดาบุญเพิงร่างพรบสร้างเสริมสันติสุขเสนอโดยนายวิชัยสุขสวัสดิ์ ส.ส.ชุมพรพรรครวมไทยสร้างชาติและร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับประชาชนเสนอโดยนายพูนสุขพูนเจริญกับประชาชนกว่า 3.6 หมื่นคนทั้งหมดต่อเข้าไปที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมถัดไปเปิด12ธันวาคมนี้แม้พรรคร่วมรัฐบาลตัดหางปล่อยวัดโยนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นหมายถึงไม่มีร่างนิรโทษกรรมฉบับรัฐบาลเสนอเข้าสภาปล่อยให้พรรคการเมืองเสนอกันเองแต่รัฐบาลคว้างูไม่พ้นคอพรรคเพื่อไทยหนีความรับผิดชอบไม่พ้นในฐานะพรรคแกนนำคุมเสียงข้างมากในสภาสร้างซ้ายหันขวาหันได้ตามใจเจ้าของพรรคช่วงชุลมุนวุ่นวายขายของตลาดสดพรรคเพื่อไทยเผชิญการเสียส่งมาแล้วต้องกลับมาเซตระบบพรรคอีกครั้งตั้งแท่นใช้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับใดเป็นร่างหลักพิจารณาในคณะกรรมการวิสามัญหรือพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอเข้ามาอีกฉบับโดยไม่แย่เหตุการณ์ในอดีตนิรโทษกรรมสุดซอยเปิดประตูนรกสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ระวังชนวนละเอียดอ่อนพร้อมรุกเป็นไฟขนาดพิจารณาแค่รายงานการตานิรโทษกรรมของกรรมการยังเดือดปุดปุดเสียงแตกยับเป็นสองทางระหว่างก้าวข้ามความขัดแย้งความรอบคอบในอนาคตกับนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ในอนาคตเชื่อขนมกินได้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมจะเข้ามาเดือดสถานโรกัน